อวกาศสหรัฐเดินทางไปสำรวจได้ไกลถึงดาวอังคารในอนาคตชาวอเมริกันนับล้านคนร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยกระสวยอวกาศแอตแลนติสที่ฐานปล่อยณศูนย์อวกาศเคนเนดีทางตอนกลางของรัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ด้านอวกาศของสหรัฐเพราะนี่เป็นเที่ยวบินสุดท้ายในโครงการกระสวยอวกาศของนาซาภารกิจของแอตแลนติสเที่ยวบินที่33ในครั้งนี้ออกเดินทางพร้อมนักบินอวกาศเพียงแค่4นายนำโดยคริสเฟอร์กูสันผู้บังคับการประจำเที่ยวบินดักเฮเล่นักบินประจำเที่ยวบินและผู้เชี่ยวชาญประจำเที่ยวบินอีก2นายซึ่งถือว่ามีนักบินอวกาศน้อยกว่าเที่ยวบินปกติซึ่งมีประมาณ 6-7 นายโดยมีเหตุผลเพื่อให้เหมาะกับการนั่งโดยสารในยานอวกาศโซยุสของรัสเซียที่มีขนาดเล็กกว่ากลับโลกหากเกิดกรณีแอตแลนติสได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากเป็นเที่ยวสุดท้ายนอกจากจะนำนักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนห้วงอวกาศแล้วกระสวยอวกาศแอตแลนติสยังลำเลียงอาหารเสื้อผ้าชิ้นส่วนอะไหล่และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์น้ำหนักเกือบ 4,000 ตันไปยังสถานีอวกาศนานาชาติใช้เวลาปฏิบัติภารกิจ12วันกระสวยอวกาศแอตแลนติสเป็นกระสวยอวกาศลำสุดท้ายจากทั้งหมด3ลำของนาซาที่ถูกปลดระวางโดยหลังจากปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นลงกระสวยอวกาศแอตแลนติสก็จะถูกนำมาจัดแสดงที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีเหมือนกับกระสวยอวกาศ Discovery และ Endeavor ที่ปลดระวางไปก่อนหน้านี้ประวัติศาสตร์วงการอวกาศเริ่มขึ้นเมื่อรัสเซียส่งยานอวกาศสปุตนิก1เมื่อปี2500ขณะที่นาซาเริ่มโครงการกระสวยอวกาศมาตั้งแต่วันที่12เมษายน2524ตลอดระยะเวลา30ปีของโครงการนาซาส่งกระสวยอวกาศไปแล้ว135เที่ยวบินมีอุบัติเหตุใหญ่2ครั้งครั้งแรกเมื่อปี1986กระสวยอวกาศ Challenger ระเบิดหลังจากถูกปล่อยออกจากฐานไม่นานลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดต่อมาเมื่อปี2003กระสวยอวกาศโคลอมเบียระเบิดจากปัญหาความร้อนขณะกำลังกลับสู่พื้นโลกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดเช่นกันถือกันว่าโครงการกระสวยอวกาศเป็นการเดินทางมาถึงครึ่งทางหลังจากการไปเหยียบดวงจันทร์และการก้าวไปครองอวกาศของมนุษย์แต่โครงการนี้นาซาใช้งบประมาณมหาศาลเกือบ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐการส่งกระสวยอวกาศแต่ละครั้งเสียค่าใช้จ่ายราว450ล้านเหรียญการบำรุงรักษากระสวยอวกาศก็เสียค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วในขณะที่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการกลับไม่ได้มากอย่างที่คาดหวังรวมทั้งสหรัฐเองเริ่มหมดความทะเยอทะยานด้านอวกาศจึงทำให้โครงการกระสวยอวกาศกลายเป็นอดีตไปจากนี้ไปนาซาจะไม่ส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่อวกาศเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีเป็นการยุติงานด้านอวกาศไว้ชั่วคราวเพื่อปูทางให้สหรัฐก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยคาดกันว่าโครงการสำรวจอวกาศยุคใหม่เป็นไปเพื่อส่งนักบินอวกาศสัญชาติอเมริกันเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยและเป้าหมายที่ห่างไกลซึ่งรวมถึงดาวอังคารในอนาคต